วิธีการยื่นเรื่องขอจบสำหรับนิสิตปริญญาโทหากนิสิตสอบวิทยานิพนธ์หรือสารานิพนธ์เรียบร้อยแล้วนิสิตจะต้องการยื่นเรื่องขอจบและจะต้องการชำระเงินค่าขอจบให้เข้ามาที่ระบบสารสนเทศนิสิตไปเว็บ www.western.ac.th จากนั้นเข้ารหัสนิสิตค่ะรหัสผ่านเป็นรหัสบัตรประชาชน13หลักค่ะหากข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้บันทึกข้อมูลค่ะจากนั้นเข้าเมนูใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมเลือกค่าธรรมเนียมขอจบการศึกษาค่ะจะมีรายละเอียดในส่วนของการขอจบการศึกษานะคะในส่วนของช่องนี้ให้นิสิตพิมพ์ที่อยู่ของนิสิตเพื่อจัดส่งเอกสารค่ะดังตัวอย่างนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะให้นิสิตพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่ะนิสิตดูรายละเอียดของนิสิตนะคะแล้วก็รายละเอียดจะบ่งบอกว่าเรามียอดค่าขอจบเท่าไหร่สำหรับปริญญาโทจะอยู่ที่ 34,000 นะคะจากนั้นพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่ะและจ่ายที่ธนาคารค่ะ